วันนี้เช้าวันที่20มิถุนายนนะครับแผนเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ราคาทําแนวรับเรียบร้อยนะครับจุดนี้มีการดีดตัวขึ้นมาเรียบร้อยเนาะวันนี้วันนี้เรามองตามแผนเดิมเลยคือว่าต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมาแต่จุดนี้เราหาจังหวะเซลลลงมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราสามารถเล่นได้คือเรารอเซลที่แนวต้านตรงนี้ได้เลยนะครับรอเซลต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้เซล ต่ำกว่าโซนนี้ต่ำกว่าโซนนี้นะครับเราราคาทำแนวต้านก่อนเลยนี่คือโซนที่เราสามารถเล่นได้นะครับจุดที่2 3งสามสามแปดจุดสองหกหกนะครับนี่คือจุดที่ผมมองไว้นน่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นภาพนี้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถเล่นได้แล้วนะครับภาพนี้เคลียร์ทิง้งอีกจุดหนึ่งสามารถเซลล์ได้คือตรงนี้เหมือนกันเราสามารถเซลล์ได้นะครับ วันนี้ผมก๊อปปี้มาก่อนเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับรอราคาทะลุแนวรับทะลุแนว,แนวรับนะครับที่ราคาสองสามสองหกจุดสี่อัน,นได้เหมือนกัน สองจุดนี้ได้แน่นอนถ้าอีกจุดหนึ่งก็ข้างล่างนี้เลยนะครับน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะมันจะมีทั้งหมดสซนที่เราสามารถเล่นนี้เข้าไปได้นะครับนี่คือภาพทั้งหมดที่ผมมองได้แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับส่วนของจ j GJ ตอนนี้ราคายังอยู่ในกรอบอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะนั้นตอนนี้สินที่เราสามารถทำได้คือ เรารอทิศทางเฉลยก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเดลี่หนึ่งของทาวเ a i l y ฟมเดลี่นะครับดูทรงแล้วก็เงืองอเงะยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรอกันก่อนก็คือเราจะรอดูว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยราคานะครับมันจะทะลุไปทางไหนกันแน่ผมปรับสีนิดหนึ่งราคาจะมีการทะลุขึ้นหรือทะลุลงตอนนี้เรายังตอบได้ไม่ชัดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอ ต่อไปนะครับรอดูว่ามันจะทะลุไปทางไหนกันแน่แล้วเราก็หาจองอลเล่นถ้ามันทะลุลงมาข้างล่างเราสามารถเซล์ต่ํากว่าแนวรับนี้ลงมาได้นะครับถ้าทะลุไปข้างบนเราสามารถหาจังหวะบ่ายเหนือแนวต้านนี้ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นมีแค่2ฝั่งนะครับที่เราสามารถเล่นได้ไม่ขึ้นก็ลงแบบนี้อยุดที่ที่ทางมันปิดนั่นเองนะครับ